กับลงมาถึงโซนแนวรับสำคัญเข้ารับดีไหมคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันครับสวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นกราฟนะหุ้นโรงงานไฟฟ้านะว่าลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเข้ารับหรือยังนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กราฟเราไปดูงบกันก่อนนะอ่ะก่อนอื่นนะครับกราฟเนี่ย โอ้กำไรทรัพย์สินเพิ่มตลอดนะครับกำไรเพิ่มตลอดนะแล้วก็ตัว Q1 ได้3,800 ล้านนะเลเซว่า4,446หมื่นหกมีโอกาสได้หมื่นหกนะครับก็ถือว่าเติบโตนะก็ถือว่าจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นคือทำไมราคามันร่วงนะเห็นไหมบางครั้งเนี่ยงบมันแบบถ้าเราดูแบบนี้มันก็มันก็โตนะแต่ทำไมมันร่วงวะราคาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงอ่ะนะครับช่วงขึ้นช่วงลงเพราะฉะนั้นงบเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นตัวที่เอามาเลือกว่าหุ้นตัวเนี้ยเหมาะที่จะลงทุนไหมนะครับซึ่งตัวกราฟนะครับก็เหมาะนะกำไรเพิ่มขึ้นแบบนี้เหมาะนะครับเหมาะที่จะลงทุนนะถามว่าเอาปันผลมีไหมไม่มีนะครับหุ้นที่มันเติบโตก็ปันผลก็จะไม่ค่อยมีนะคราวนี้เราได้แล้วว่าตัวนี้มันดีนะมันดีนะเรามาดูนักวิเคราะห์บ้างนักวิเคราะห์นะครับจากโบรกเกอร์มี13โบรกเกอร์เลยนะทำการวิเคราะห์ให้ทำการซื้อ11โบรกเกอร์ให้ถือ2นะไม่มีให้ขายเลยนะไม่มีให้ขายเลยนะครับเพราะว่ายังไงไฟฟ้าก็ขายได้ใช่ไหมขายได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องขายได้ใช่ไหมครับแล้วปริมาณการใช้มีโอกาสใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมมีนะเอาง่ายๆนะครับคือถ้าเราทำงานเราทำงานนะเราทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเงินสักระยะหนึ่งละอยากได้บ้านของตัวเองไหมครับอยากได้ใช่ไหมอยากได้แล้วก็ทำไงซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆที่มันเป็นของตัวเองถูกไหมไปใช้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมไปใช้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วบ้านที่เคยอยู่เดิมใช้ไฟไหมก็ยังใช้เหมือนเดิมถูกไหมก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับตัวนี้แหละมันก็เพิ่มไปเรื่อยของเขานะครับกำไรมันก็เพิ่มไปเรื่อยคนใช้เยอะกำไรก็เยอะประมาณนี้นะนั่นหมายความว่าเอ้ยธุรกิจนี้โอเคนะครับคราวนี้โอเคแล้วงบดีแล้วธุรกิจไม่น่าเจ๊งแล้วเราก็มาหาจังหวะในการเข้าโดยใช้กราฟนะครับเพราะว่าจังหวะในการเข้าก็สำคัญถ้าคุณวิเคราะห์ว่าทุกอย่างดีหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยแต่จังหวะการเข้านี่เข้าผิดจังหวะนี่มันก็ต้นทุนก็สูงไงพอต้นทุนสูงโอกาสที่เราจะได้กำไรจากส่วนต่างมีโอกาสได้เยอะไหมไม่เยอะไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้กราฟในการประกอบด้วยนะครับอ่ะเรามาดูนักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์บอกว่าราคาต่ำสุดของกราฟเนี่ยควรอยู่ที่48 บาทแต่ว่าตอนนี้หลุด48แล้วนะหลุด48 บาทแล้วนะคราวนี้ราคาสูงสุดล่ะ68อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะโอเคเราก็จำตัวนี้ไว้ราคาเฉลี่ย
59 บาท60 บาทนะโอเคประมาณนี้59 บาท60 บาทก็โอ้ก็หายเดิมนะหายเดิมนะเรามาดูกราฟของเขากันเป็นไงบ้างตัวกราฟเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่57 บาท25 สตางค์อ่ะเราโลก่อนหน้าอยู่ตรงนี้คือแนวรับนะ45 บาทนะ45แล้วก็เป็น31 27 22เราตีไปให้หมดเลยนะแนวรับตรงนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะแนวนี้ค่อนข้างสวยนะเป็นแนวที่มีคนติดเยอะตรงนี้นะครับมีคนติดเยอะเนี่ยเห็นไหมมีคนติดตรงนี้คนติดโซนนี้โซนนี้โซนนี้มีโอกาสรับอยู่ถ้าย่อลงมาแถวนี้นี่เยี่ยมเลยนะแถว39 บาทนี่เยี่ยมเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกแนวหนึ่งก็คือผมเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแล้วกันแนวนี้เห็นไหมคนติดเยอะคนติดเยอะคนติดคนติดคนติดแนว31 บาทสองแนวนะแนว39แล้วก็31คือแนวที่เป็นแนวรับค่อนข้างแข็งแรงนะแนวรับค่อนข้างแข็งแรงถามว่าปัจจุบันเขาลงมาแถวนี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับเห็นกราฟแล้วเป็นไงมันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์ไหมถ้าเรามองเฉพาะก้อนนี้นะเฉพาะก้อนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเคลื่อนที่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ปุ๊บที่ผมบอกว่าต้นคลิปอะเฮ้ยลงมาแนวรับสำคัญนี่ไงเนี่ยคือแนวรับสำคัญมีคนติดตรงนี้คือติดตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปปุ๊บแล้วก็โดนทิ้งลงมาแล้วก็มีคนรับซื้อแถวนี้เนี่ยแล้วมันก็เด้งซื้อแถวนี้เด้งซื้อแถวนี้เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแนว45 บาทสำคัญนะครับแนวรับสำคัญนะแล้วเรามาดูเดย์เนี่ยครับเดย์ลงมาแล้วเห็นไหมเรามาดูว่าความแรงของราคาโอ้ลงมาเยอะนะเป็นแท่งแดงใหญ่เลยนะครับแท่งแดงใหญ่แบบนี้แสดงว่ามีการขายแรงๆขายแรงๆเพื่อให้คนออกหรือเปล่าขายแรงๆเพื่อให้คนหุ้ยยอมอะไรอย่างนี้ว่าวันเดียวลงไป3.7%ใช่ไหมยอมไหมอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งตกใจนะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้เหมือนนี่แท่งนี้เนี่ยครับขายให้คนแบบเฮ้ยโอ้ตกใจเนี่ยขายให้คนตกใจแท่งแบบแท่งแดงยาวเลยนะแท่งแดงยาวเลยนะครับแท่งแดงยาวแบบนี้ก็ระวังแท่งแดงยาวแบบนี้ระวังก่อนคือมันต้องดูว่ามันจะกลับตัวหรือยังนะเพราะถ้าแดงแบบนี้มันยังไม่กลับตัวนะต้องรอแท่งเขียวๆแบบนี้
รอแท่งเขียวๆแบบนี้เห็นไหมให้มันกลับตัวก่อนนะครับแต่ว่าเราเฝ้าระวังละเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังคือรอเลยรอที่แนวรับเนี่ยอันนี้คือรอที่แนวรับเลยรอสัญญาณการกลับตัวรอสัญญาณการกลับตัวนะครับถ้ากลับตัวเราก็สันนิษฐานว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบใหญ่นี่ในกรอบ45 ถึง 57 บาท 25 สตางค์เนี่ยไซด์เวย์ในกรอบนี้นะครับมีโอกาสไซด์เวย์ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะครับกับรอนะรอที่แนวรับสำคัญอย่างเดียวเลยเพราะว่าอะไรคืองบก็ดี IAA Consensus ก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นแหละมันต้องขึ้นแหละนะครับเพราะว่าคือปริมาณการใช้มันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอ่ะนะครับการขายไฟมันก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วนะครับรอแค่จังหวะการกลับตัวจังหวะการกลับตัวก็มี45 บาท39 บาทแล้วก็31 บาทเพราะฉะนั้นรอครับรอเลยจังหวะเนี้ยถ้ามันแดงลงมาแบบนี้มันรับไม่อยู่ถ้าสมมติว่า45 บาทรับไม่อยู่นะครับเราก็รอรับ39เพราะว่า39มีคนติดเยอะกว่านะ39มีคนติดเยอะกว่ามีคนติดเยอะกว่าหรือว่าถ้าเราอยากเบ็ดนะเราอยากเบ็ดนะครับเราก็ซื้อเข้าไปปึ้งซื้อ45หลุด44ขายแล้วก็มารอแถว39ซื้อ39หลุด36ขายรอ31ซื้อ31หลุด29ขายอะไรประมาณนี้ครับหลุดนิดเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าจุดที่เราสต็อปนะสต็อปนิดเดียวเช่นแบบนี้จุดที่เราสต็อปด้วยตัวนี้นะเราสต็อปตัวนี้ปุ๊บโดนสามแต่ว่าถ้าเราลุ้นคือเราลุ้นไปขายข้างบนใช่ไหมได้27แบบเนี้ยนะครับแล้วคราวนี้เหมือนกันหลุด30อ่ะหลุด37ก็ได้ตรงนี้ถ้ามันโดนเราโดนตรงนี้เราซื้อ39ใช่ไหมไปขายข้างบนอันนี้เหมือนกัน29หลุดขาย stop loss ตรงนี้ปึ๊บเราขายข้างบนขายที่แนวต้านครับเราเล่นกับแนวรับแนวต้านใช่ไหมเนี่ยครับเราโดน4ลุ้นได้เท่าไหร่ลุ้นได้25%เราโดน5ลุ้นได้14% 15%เราโดน5ลุ้นได้25%อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะแต่ว่าถ้ามันกลับตัวมันก็จะกลับตัวขึ้นเยอะพอสมควรนะขึ้นเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัว RR เข้ามาช่วยนะครับเราใช้ตัว RR เข้ามาช่วยแต่ว่าถ้าแบบจะซื้อลงทุนนะซื้อลงทุนเนี่ยผมมองว่าถ้ามันลงมาแถวแถว31 บาทเนี่ยซื้อลงทุนไม่น่าเกลียดเนี่ย31 บาทเนี่ยซื้อแถวแถวเนี้ยไม่น่าเกลียดเลยเห็นไหมคือมันติดเยอะมากนะครับหลับตาซื้อได้เลยแหละ31 บาทนะครับเพราะมันคงไม่เจ๊งแน่ๆเนาะ
ถ้าแบบเอาแบบปลอดภัยเลยนะ31 บาทใส่เข้าไปเลยหลับตามันลงมาถึงแล้วไม่รู้ว่าถ้าลงมาถึงจังหวะนั้นเนี่ย31นี้คือข่าวร้ายมหาศาลนะครับข่าวคงมหาศาลมากนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับตัวกราฟถ้าจะซื้อลงทุนรอแถวๆ31นะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อแบบเทรดเป็นรอบๆนะเทรดเป็นรอบๆก็มีจุดให้ไว้ดังนี้นะครับจุดแรกคือตรงนี้เลยแถวๆ45 บาทเนี่ยเราเบสเข้าไปนะครับอันนี้คือเรามองว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบ45 ถึง 57นะครับเราก็ซื้อตรงนี้แล้ววาง stop loss ไว้ที่43.25 บาทลงมาก็ยอมโดน stop loss 5%ไปแต่ว่าถ้าซื้อปุ๊บแล้วมันไม่หลุดมันมีโอกาสเด้งขึ้นไปข้างบนเนี่ยมีโอกาสได้27%นะครับแต่ว่าถ้าหลุดเรามารอแถวๆนี้31ไม่ใช่สิ39นะ39มีคนติดตรงนี้ใช่ไหมเราก็วาง stop loss ไว้ที่37นะครับแล้วก็เอาไปขายเนี่ยเพื่อจะเอาไปขายเนี่ยคือ45เราก็ได้10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าจะซื้อลงทุนเลยนะครับรอข้างล่างรอแถว31นะครับ31ลงมาแล้วก็ใส่เลยไม่รู้แหละว่ามันจะไม่รู้แหละว่ามันจะยังไงนะครับใส่ไปก่อนนะเพราะว่ามันลงมาเยอะมากนะลงมาเยอะมากนะครับใส่เลยนะครับแล้วก็วาง stop loss ไว้ที่29นะครับวาง stop loss ไว้ที่29เพื่อเอาไปขาย39เนี่ยโอ้โหก็20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือเป็นสเต็ปนะครับเป็นแผนแต่ช่วงนี้คือเราต้องรอคอนเฟิร์มการกลับตัวนะครับรอคอนเฟิร์มการกลับตัวนะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ